ต่อธนภพฟ้าเขียวแฟนนุ่งบิกินี่วาบหวิวสารภาพตรงๆสแกนเองกับมือต่อธนภพฟ้าเขียวแฟนนุ่งบิกินี่วาบหวิวสารภาพตรงๆสแกนเองกับมือต่อธนภพฟ้าเขียววันที่7พฤศจิกายน63นักแสดงหนุ่มสุดฮอตต่อธนภพมาร่วมเดินแบบเครื่องเพชรในงานไว้คริสต์มาสของบิวตี้เจมส์ที่เซ็นทรัลชิดลมหลังจบงานเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกหลังไปร่วมงานบวชของนักแสดงหนุ่มกัปตันชลธรรวมถึงเรื่องแฟนสาวโพสรูปชุดว่ายน้ำวาบหวิวครั้งแรกที่เจ้าตัวสารภาพว่าเป็นคนแชร์ภาพให้กับมือล่าสุดไปร่วมงานบวชกับตันบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างดีครับผมรู้สึกภูมิใจเป็นเพราะเราก็บวชมา2ครั้งแล้วจริงๆดีใจด้วยทุกครั้งกับการที่ได้เห็นคนบวชเพิ่มขึ้นปกติดีแต่ผมไม่ได้ไปที่พระร้องไห้มีการซึ้งครับก็ได้คุยกับแม่พระครับว่าผมดีใจด้วยจริงๆดีใจตั้งแต่ที่พระเข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่ช่วงหนึ่งผมว่าพวกสิ่งเหล่านี้มันทำให้คนรีเฟซตัวเองได้แล้วก็อะไรต่างๆคือพระผมเข้าไปตรงนั้นแล้วผมเปลี่ยนมั้งก็เลยมีความรู้สึกว่าชอบแล้วจะมีอีกสักรอบไหมจริงๆสิ่งเราเนี่ยพระเขาบอกว่าไม่ให้พูดแต่ว่าครั้งล่าสุดที่บวชผมมีคำตอบของตัวเองแล้วกัปตันได้มีมาคุยกับเราปรึกษาใหม่ว่าตอนบวชเป็นอย่างไรบ้างจริงๆก็บอกกันภายในนายบายนายตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมคิดว่าปลายปีนี้น่าจะได้เวลาแล้วก็มีนายบายนายไปร่วมงานเยอะเหมือนกันจริงๆก็มาครบเลยครับยกเว้นน้องริวถ้าไม่ติดถ่ายละครก็มาอยู่แล้วครับล่าสุดมีการร่วมงานกันแล้วก็ถ่ายรูปครบแก๊งแฟนก็เลยลุ้นจะมีโปรเจกต์ร่วมกันอีกไหมอ๋อมีเป็นนิตยสารมีนแมกกาซีนครับที่เพิ่งออกไปมันเป็นทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์จะมีมารวมกันอีกไหมในแง่เพลงจะบอกว่าผมผันตัวมาเป็นแฟนคลับของ JJI หรือว่าเป็นแฟนคลับของ Trinityที่เขาเรียกว่าทวายไลด้วยก่อนหน้านั้นเขาก็พากันคิดว่านายบายนายตัดขาดกันไม่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกผมว่าเรื่องนี้ควรบอกให้แฟนๆรู้ได้แล้วว่าจริงๆมันเป็นความเข้าใจที่ง่ายมากถ้าเกิดเราเข้าใจจริงๆว่าเรามีบางคนที่ไปสายแสดงจริงๆบางคนที่อยู่สายด้านดนตรีบางครั้งสองอย่างนี้เวลาทำงานมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะมีงานหนึ่งที่งานแสดงที่ใช้ดนตรีได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเกิดสเปเชียลโมเมนต์ในบางเวลาเท่านั้นที่งานแสดงและเพลงถูกรวมกันเข้ามาถามว่าวันนี้เราไม่ได้ทำด้วยกันเพราะทุกคนมีฝันของตัวเองและเราควรที่จะสนับสนุนฝันของแต่ละคนผมก็มีฝันของผมน้องทุกคนก็มีฝันของตัวเองมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเพราะการที่เราอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นพี่น้องกันตลอดสุดท้ายมันเป็นเรื่องใจมากกว่าถึงจะไม่ได้ใช้โปรเจกต์นายบายนายก็รวมตัวกันอยู่บ่อยๆใช่ครับใช่แต่สุดท้ายหลังๆมันยิ่งห่างมากเพราะว่าผมก็ยุ่งมากพูดถึงตัวเองไม่มีทางครบ9คนได้แล้ว1เพราะผมปีนี้แทบไม่มีวันว่างเลยสักวันเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าแฟนๆอยากเห็นอะไรแต่บางครั้งคือมันไม่ว่างจริงๆแต่ก็อยากให้รู้ว่าเราก็ส่งใจให้ทุกคนตลอดแต่มีการติดต่อกันทางโซเชียลตลอดก็มีตลอดแต่ผมจะเงียบครับส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนเงียบไม่ได้โซเชียลเท่าไหร่ครับอยู่กับงานนั่นไปสิ้นปีหน้าเลยไหมใช่ครับคิดว่าครับอย่างนี้แบ่งเวลาให้แฟนยังไงพี่ก็ยิ้มเขินปีใหม่มีแพลนไปเที่ยวกับมีนหรือยังครับด้วยสถานการณ์แล้วจริงๆไม่ใช่เพราะว่าโควิดกลับมาอีกรอบนะของผมมันเป็นเพราะว่าตั้งแต่รอบแรกแล้วตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ผมอยากอยู่บ้านแต่ล่าสุดก็เหมือนเขาหนีเราไปเที่ยวใส่ชุดดำน้ำไม่ได้หนีนะครับผมแค่ยังไม่ได้ลงรูปผมเองไปด้วยกัน
ขาลงรูปของเขาแซ่บมากเลยต่อจะต้องสแกนก่อนลงไหมคนถ่ายอยู่นี่ครับไม่คืออันนั้นมันเป็นแบบอ่ะโอ้ยมือสั่นเลยพอแล้วพอแล้วรักรักรักแสดงว่าเราให้ผ่านใช่ไหมภาพนี้ก่อนลงคือมันไม่ใช่พื้นที่ของผมครับทุกคนมีสิทธิ์แต่แฟนๆไม่ให้ผ่านนะแฟนบอกให้พี่ต่อตี้แล้วรู้ได้ไงว่าผมไม่ติครับยิ้มมีหลายเซตไหมครับพอแล้วพอแล้วเมื่อไหร่เราจะลงบ้างไม่คือช่วงนี้ผมมันมีหลากหลายงานพร้อมกันเข้ามาก่อนผมก็เลยจะต้องให้งานก่อนจริงๆทะเลยังมีอีกยาวเลยครับน่าจะได้ถึงปีหน้าครับจริงๆห่วงเขาไหมลงรูปวาบวิวคือผมว่ามันเป็นเรื่องความชอบมันเป็นเรื่องของเทสของแต่ละคนผมว่าจะต้องแยกเรื่องบางทีการลงรูปไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นจะเป็นแบบนั้นมันตอบสิ่งนั้นไม่ได้ก็เลยไม่ได้รู้สึกกับสิ่งนี้เท่าไหร่แล้วไปพักผ่อนกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆมันก็สักพักแล้วมันก็จะมีแก๊ปว่างสักแบบที่มันมีจริงๆถ้ามันเกิดขึ้นได้อยากให้มีบ้างเพราะว่าผมก็เหนื่อยผมก็อยากพักผ่อนคู่เราก็ยังหวานเหมือนเดิมไม่ถามเรื่องงานบ้างเหรอครับหัวเราะนี่พูดจนเจ็บคอแล้วต่อแอบห่วงความรู้สึกของมีนไหมเวลาลงรูปอะไรไปแล้วจะโดนคอมเมนต์ต่างๆก็ห่วงตลอดครับจริงๆที่ผมพยายามคุยกับพวกพี่หลังๆเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละก็ขอบคุณพวกพี่ผมรู้ว่าพวกพี่ช่วยเยอะแล้วเชื่อไหมว่าเขาเอาอยู่ไม่มีใครเอาอยู่หรอครับพี่หมายถึงว่าใครจะไปเอาอยู่ถูกไหมสุดท้ายคนเราก็เป็นคนเหมือนกันไม่มีใครเอาอยู่หรอกสุดท้ายผมก็ปกป้องได้เท่าที่ได้หน้าที่คนเรามันไม่เหมือนกันโอ้ยเครียดทำไมเนี่ยหัวเราะแล้วเราให้กำลังใจยังไงบ้างสุดท้ายก็แค่เป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆกันมั้งครับเพราะผมทำอะไรไม่ได้จริงสุดท้ายแล้วให้ผมทำอะไรทำไม่ได้หรอกรูปมีนไปแล้วรอรูปต่อเซ็กซี่เนอะไม่มีอะไรจะโชว์แล้วส่วนรูปที่ต่อลงก็คงเป็นมีนถ่ายให้เนอะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกแม่บ้านล้อเล่นครับ Thank you.